กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ส่วนตอนกลางวันแดดจัดขณะที่พื้นราบภาคเหนือและภาคอีสานยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดสำหรับภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้ส่วนมากบริเวณนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครครับ